สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ชัญญา Channel นะคะเว้นห่างหายจากคลิปเมคอัพไปนานเหมือนกันเนาะไม่รู้เพื่อนๆคิดถึงกันบ้างหรือเปล่าถ้างั้นคลิปนี้เรามาทำเมคอัพทิวทอเรียลกันดีกว่าเนาะสำหรับลุคในวันนี้นะคะก็คือลุคนี้เลยเป็นลุคที่แต่งตามคุณแพรวัฒนิกานั่นเองค่ะเป็น everyday look ทุกวันของแพรนะคะก็อาจจะไม่ได้เหมือน 100% นะคะเพราะว่าเราก็ใช้เครื่องสำอางที่เรามีเนาะแล้วก็ด้วยเครื่องหน้าของคุณแพรแล้วก็เครื่องหน้าเราก็จะได้ประมาณนี้นะคะลุคนี้เป็นเลือกใช้เครื่องสำอางของ MAC Cosmetics นะคะเพราะว่าดูจากคลิปคุณแพรเนี่ยคุณแพรก็ใช้เครื่องสำอางของ MAC อยู่หลายตัวเหมือนกันแพรเด็กของ MAC มีติดมากก็เลยคิดว่าลองเอาแม็กที่เรามีมาลองแต่งตามดูดีกว่าว่าจะเป็นยังไงเสร็จแล้วมันก็ออกมาเป็นอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีแต่งกันเลยมันจะเริ่มจากใช้ตัวนี้นะคะเป็นแม็กพรีเมียมพาเหมือนลิปมันนะคะก็ทาก่อนแต่งหน้าไปเลยนะคะพอถึงช่วงตอนทาลิปปากก็จะได้ไม่แห้งเกินไปนะคะเบนจะเริ่มจากเตรียมผิวหน้าด้วยตัวนี้นะคะ MAC Premium Palm Skin Base Wizard อันนี้เป็นขนาดทดลองนะคะเนื้อครีมจะเป็นสีขาวนะคะบางเบามีชิมเมอร์เล็กๆละเอียดนะคะทาแล้วก็จะช่วยให้ผิวดูเรียบเนียนขึ้นนะคะแล้วก็ดูโกลๆด้วยแล้วพอที่ผิวเราเรียบเนียนขึ้นแล้วเนี่ยก็จะช่วยให้เราลงรองพื้นได้ง่ายขึ้นด้วยนะคะต่อไปเบนจะใช้ MAC Studio Fix Fluid กับแปรง170ของ MAC นะคะจะใช้ตัวนี้ลงรองพื้นให้ทั่วหน้าเลยแปรงตัวนี้นุ่มมากนะคะขนแน่นๆแบบนี้ลงรองพื้นได้เนียนมากเลยนะคะจะใช้ตัวนี้ลงรองพื้นทั่วหน้าเลยนะคะอันนี้เบนลงครึ่งหน้าให้ดูก่อนนะคะให้ดูความปกปิดเขาปกปิดดีมากเลยนะคะเรียบเนียนแล้วก็สีผิวสม่ำเสมอรูขุมขนก็ดูเล็กลงด้วยนะคะรองพื้นตัวนี้ให้ความแมทนะคะแล้วก็ปกปิดสูงและคุมมันได้ยาวนานถึง24ชั่วโมงเลยนะคะมีมากถึง63เฉดสีเลยนะคะเอาจริงยังไม่เคยเห็นแบรนด์ไหนมีเฉดสีเยอะขนาดนี้เลยแต่ว่า MAC เนี่ยก็ให้ความสำคัญกับเฉดสีมากๆเลยนะคะเขาเลยทำเครื่องสำอางที่มีโทนและเฉดสีครอบคลุมสำหรับทุกคนจริงๆนะคะแล้วเขายังมีสีอันเดอร์โทนให้เลือกนะคะแต่ละโทนเนี่ยก็จะเหมาะกับคนสีผิวต่างกันไปก็จะมี C ก็คือ Cool นะคะ NC Neutral CoolN ก็คือ neutral แล้วก็ NW ก็คือ neutral warm ค่ะถ้าอยากรู้ว่าเราเฉดไหนโทนไหนเนี่ยให้ไปลองที่เคาน์เตอร์เลยนะคะแล้วเขาก็จะมีแจกรองพื้นตัวนี้แต่ว่าเป็นขนาดทดลองนะคะกลับมาให้เราทดลองใช้ฟรีด้วยค่ะต่อไปเราจะใช้ MAC Pro Conceal and Correct Palette ปกปิดพวกรอยต่างๆนะคะพาเลทนี้เขาจะรวมหลายๆสีไว้ให้เราเลือกใช้ให้เหมาะกับปัญหาแต่ละจุดนะคะวันนี้เราจะใช้สีนี้มาปกปิดรอยสิวนะคะต่อไป MAC Studio Fix 24 Hour Smooth Wear Concealer นะคะเป็นจะใช้คู่กับแปรง 270S ของ MAC แปรงนี้หน้าตาเหมือนแปรงที่ลงรองพื้นตัวแรกเลยนะคะแต่ว่าเป็นขนาดเล็กกว่าเฉยๆนะคะเป็นจะใช้คอนซีลเลอร์ตัวนี้ปกปิดรอยค้ำใต้ตานะคะตัวนี้ก็เป็นลองแวร์เหมือนกันนะคะปกปิดสูงอยู่ทน24ชั่วโมงนะคะแล้วก็ลงเป็นสามเหลี่ยมลงมานะคะที่ใต้ตาเราจะไม่ลงที่แค่ใต้ตาอย่างเดียวนะคะเพราะว่ามันจะดูเป็นแพนด้าเท่านั้นเราก็จะลงมาเป็นเหมือนไฮไลท์ให้เป็นสามเหลี่ยมช่วงนี้นะคะแล้วเขาก็มีเฉดสีให้เลือกเยอะถึง34เฉดสีเลยนะคะไม่ต้องกลัวเลยว่าจะไม่มีเฉดสีของเราต่อไปเบนจะใช้ MAC Studio Fix Perfecting Powder เซตสิ่งที่เราลงไปทั้งหมดก่อนหน้านี้นะคะแป้งตัวนี้เนื้อแมทช่วยเซตเมคอัพให้อยู่ทนอยู่นานยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็มีให้เลือก9เฉดสีเลยนะคะเพิ่มความเนียนกริปด้วย MAC Studio Fix Powder Plus Foundation นะคะตัวนี้เป็นแป้งผสมรองพื้นนะคะปกปิดสูงเนื้อแมทแล้วก็มี53เฉดสีให้เลือกนะคะเบนจะใช้ลงเฉพาะส่วนที่ต้องการปกปิดเพิ่มนะคะอย่างใต้ตาหรือว่าพวกรอยสิวต่างๆนะคะวันสบายๆใช้ตัวนี้ลงอย่างเดียวก็เอาอยู่นะคะเพราะว่าเขาปกปิดสูงแล้วก็คุมมันดีมากสำหรับคิ้วนะคะเบนจะใช้ Shape and Shade Brotin นะคะตัวนี้เขาจะหัวจะมี2ด้านนะคะด้านหนึ่งเป็นหัวคุกกันแล้วก็อีกด้านเป็นหัวฟองน้ำนะคะเริ่มจากใช้ด้านที่เป็นหัวคุกกันวาดคิ้วนะคะตามโครงคิ้วของเราเลยถ้าเลอะนิดหน่อยไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะมีเก็บรายละเอียดตอนถ่ายนะคะคุณแพรบอกว่าจะต้องมีคิ้วเป็นอย่างแรกนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะเขียนคิ้วก่อนเป็นอย่างอื่นเลยคิ้วเป็นอย่างแรกที่แบบเวลาตื่นมาตอนเช้าอะจะแต่งเป็นอย่างแรกเลยก่อนออกไปจากบ้านเสร็จแล้วใช้ด้านฟองน้ำถมสีให้เต็มค่ะก่อนจะไปเก็บรายละเอียดเราจะใช้แปรงที่เป็นหัวสปูลี่แบบนี้นะคะปัดเพื่อให้สีมันไม่ดูแข็งจนเกินไปนะคะส่วนตรงที่เลอะเราก็จะมาเก็บรายละเอียดด้วยคอนซีลเลอร์ตัวนี้นะคะการเก็บรายละเอียดก็จะช่วยทำให้คิ้วคมนะคะเราก็วาดไปตามใต้ท้องคิ้วของเรานะคะอย่างนี้
ต่อไปมาแต่งตากันนะคะเท่าที่ดูจากคลิปคุณแพรเนี่ยสีหลักๆที่จะใช้ก็จะมีสีชมพูและโอรสนะคะแต่ว่าเบนจะมีสีที่ใกล้เคียงประมาณนี้นะคะเริ่มจากทาสีชมพูทั่วเปลือกตาเลยนะคะจะเป็นสีชมพูอ่อนนะคะแล้วก็ใช้สีชมพูตัวเดียวกันทาใต้ตาด้วยนะคะต่อไปใช้สีน้ำตาลคัดเบ้าตานะคะต่อด้วยสีโอรสที่มีชิมเมอร์นะคะแต่ว่าเบนไม่มีก็จะใช้เป็นสีนี้แทนนะคะเสร็จแล้วใช้สีที่มีชิมเมอร์นะคะทาหัวตาแล้วก็ทาตรงโหนกคิ้วด้วยนะคะคิ้วจะได้ดูยกๆนะคะต่อไปเบนจะใช้ตัวเดียวกันกับที่เขียนคิ้วมาเขียนตาเลยนะคะเขียนเส้นเล็กๆให้ชิดโคนขนตาเลยนะคะเมื่อกี้มันไม่ติดขนตาปลอมนอกกล้องมานะคะก็จะสุดตึงประมาณนี้แล้วก็ปัดขนตาด้วย MAC For Lash Shade นะคะก็จะเป็นมาสคาร่าตัวนี้ของเบนเป็นขนาดทดลองนะคะมาต่อกันที่คอนทัวร์ค่ะใช้ตัวนี้นะคะ Studio Fix Sculpt and Shape Contour Palette เป็นใช้สี Medium Dark นะคะเริ่มจากใช้สี Shade Setter นะคะเป็นสีที่ช่วยวอร์มหน้านะคะใช้สีนี้ทาช่วงโหนกแก้มเป็นสามเหลี่ยมลงมาอย่างนี้นะคะแล้วใช้สี Shadowy ลงเน้นช่วงคอนทัวร์นะคะก็จะเป็นช่วงใต้หนกแก้มนะคะข้างหน้าผากแล้วก็คางค่ะเบรนดีๆนะคะให้สีมันกลืนกันขั้นตอนนี้เราจะต้องใช้เวลาหน่อยนะคะอย่าลืมลงบางๆที่สันจมูกด้วยนะคะต่อไปจะใช้สีซอฟต์โฟกัสลงช่วงที่เป็นไฮไลท์ของใบหน้านะคะก็จะมีช่วงใต้ตานะคะแล้วก็สันจมูกหน้าผากนะคะคางด้วยนะคะอีกนิดนะคะเป็นช่วงใต้คอนทัวร์ด้วยคอนทัวร์จะได้ดูชัดขึ้นไปอีกนะคะสำหรับแก้มมันจะใช้สี Margin นะคะสีนี้เป็นสีที่ไม่ออกสีมากเบาๆแต่ว่ามี Shimmer Go Glow นะคะเสร็จแล้วเบนจะใช้ไฮไลท์สี Soft and Gentle ลงตรงโหนกแก้มนะคะสันจมูกแล้วก็กระจับปากค่ะสุดท้ายลิปค่ะเบนจะใช้ลิปไลเนอร์สีเวอร์วาดให้เกินขอบปากนะคะแล้วต่อด้วยลิปสี Velvet Teddy นะคะจ๋าแพหิวอ่ะอะไรเนี่ยโอ้ทำดีมากสาค่ะคุณแพครับคุณแพ